สวัสดีครับกับพบมวยไทยซุปเปอร์สไตล์ครั้งครับในวันนี้ครับจะนำเสนอเรื่องราวของคาแรคเตอร์ต่างๆในเรื่องบากิจอมประจันบานนะครับซึ่งมีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับมีอย่างมากมายเลยครับจะเป็นใครครับไปรับชมกันเลยครับนักคิกบ็อกซิ่งที่ลงแข่งสังเวียนใต้ดินโตเกียวโดมโลบโรบินสันตัวจริงเขาก็คือปีเตอร์เอิร์ธครับเป็นสุดยอดนักมวย K1 ชาวเนเธอร์แลนด์นะคนนี้ได้แชมป์ K1 รุ่นเฮฟวีเวทหลายสมัยมากครับแล้วก็นักสู้ที่บราซิลนะฮะเป็นคนที่นักสู้หลายๆคนเขาแนะนำให้บากิไปเจอในตอนเด็กที่บราซิลนะฮะตัวจริงก็คือลิกสันเกซี่นะครับเป็นสุดยอดบราซิเลียนยิวจิสูซึ่งไม่เคยแพ้ใครครับในการแข่งขันยิงอลิคันจิฮะนักมวยปั้มในเรื่องซึ่งเข้าต่อสู้สังเวียนใต้ดินโตเกียวโดมตัวจริงก็เดาไม่ยากครับคนนี้อันโตนิโออินโนกิฮะเป็นสุดยอดนักมวยปั้มชื่อดังของญี่ปุ่นตลอดกาลอีกคนนึงนะทาเทโอกะนักมวยปล้ำของอิงาริคันจิซึ่งพามานะครับตัวจริงก็คือนาโอยะโอกาวะครับเป็นนักยูโดระดับโอลิมปิกของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยปล้ำอาชีพแล้วก็เป็นนักต่อสู้แบบ MMA ด้วยนักมวยปล้ำที่ถูกอเล็กซานเดอร์กาเลนนะครับจับเวียงครับเฮกเตอร์มาเลนตัวจริงก็คือเหรียญทองโอลิมปิกชาวคิวบาครับเป็นนักมวยปล้ำเกโกโรมันนะฮะเฮกเตอร์มิเลียนนักสู้ซึ่งมาปรากฏตัวในเล่มที่4นะครับเป็นนักคาราเต้ชื่อทากาดะตัวจริงก็คืออดีตแชมป์ UWF และ IWGP ครับนักมวยปล้ำชื่อดังโนบุฮิโกะทากาดะครับนักมวยปล้ำสังเวียนใต้ดินโตเกียวโดมครับยามาโมโตะมิโนรุตอนแรกก็จะได้เจอกับจากัดชาแมนอยู่แล้วนะฮะนักมวยคาดเชือกไทยนะครับแต่มีอามานายูครับมาเสียบแทนนะฮะตัวจริงก็คือมาซาคาสึฟูนากินะครับเป็นอดีตนักมวยปล้ำของนิวเจแปนโปรเรสซิ่งนะนักยูโดชาวญี่ปุ่นครับฮาดานากะโคเฮะแพ้ชิบะจิฮารุในสังเวียนใต้ดินโตเกียวโดมตัวจริงก็คือโตจิฮิโกะโคกะนะครับเป็นเหรียญทองโอลิมปิกในปี1992ครับนักแซมโบซึ่งทางคุโรคาวะครับส่งมาจัดการฮานาดะในเล่มที่4นะฮะตัวจริงก็คือวกฮันครับคนนี้เป็นนักแซมโบชาวรัสเซียนะครับบิลไลเล่ครับเป็นอาจารย์ของโรแลนด์อิสตัดครับผู้ให้กำเนิดสไตล์มวยปั้มที่เรียกว่าแคทแอสแคทแคนนะฮะตัวจริงก็คือบิลลี่ไลเล่นะครับเป็นนักมวยปั้มซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักมวยปั้มรุ่นเก่าชาวอังกฤษนะฮะโรแลนด์อิสตัดครับเป็นนักมวยปั้มซึ่งลงแข่งสังเวียนใต้ดินโตเกียวโดมเนี่ยนะฮะเจอกับโอโรจิคาซึมิตัวจริงก็คือคาวก็อตอิสตัดนะครับคนนี้มีความสำคัญมากครับที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเป็นผู้เรียกได้ว่าปั้นนักมวยปั้มญี่ปุ่นดังๆมาหลายคนนะฮะเป็นนักมวยปั้มชาวเยอรมันครับเป็นลูกศิษย์ของบิลลี่ไลเล่นะฮะโปรโมเตอร์มวยที่มาพร้อมกับฟรีโอเซลเคบัสนะฮะก็คือดอนคิงนั่นเองนะครับโปรโมเตอร์หัวหยองที่มีความโด่งดังระดับโลกนะครับวันนี้ไมค์คีนครับนักสู้จากนิวยอร์กครับสู้สังเวียนใต้ดินครับแพ้มิซากิเคนโงไปตัวจริงก็คือนักมวยปั้มอาชีพ WWF ในอดีตครับ The Ultimate Warrior นะครับจอห์นแอลซาลิแวนนะเป็นวิญญาณที่คอยมากระตุ้นแล้วก็เทรนนิ่งไอออนไมเคิลไปในตัวนะในสังเวียนสู้ใต้ดินตัวจริงก็คือจอห์นลอเรนซาลิแวนครับเป็นแชมป์เฮฟวีเวทฮะเป็นรุ่นเก่ารุ่นแรกในอดีตเลยนะครับเป็นมวยสากล นะครับนักยูโดโรลีออนครัชเชอร์ครับซึ่งเจอกับฮันมายูจิโร่ในวัยหนุ่มที่เกาะบาหลีตัวจริงก็คือรอยเกซี่ครับแชมป์ UFC ครับผู้ใช้วิชาบราซิเลียนยูจิสูจนโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเชลเก้แท็กโทรฟครับแชมป์แซมโบซึ่งเจอกับเลสือไคโอรอบแรกสังเวียนใต้ดินตัวจริงก็คือโอเลฟแท็กทาลอฟครับเป็นนักสู้แซมโบชาวรัสเซียซึ่งโด่งดังใน UFC นะครับนักมวยปล้ำไร้ชื่อซึ่งบากิตอนเด็กไปประลองด้วยนะนั่นก็คือแดนเซเว่นนะฮะเป็นนักสู้รุ่นเดอร์สมัย UFC ครั้งแรกนะครับสู้นักสู้แดนเถื่อนจากบราซิลครับผู้ที่ไม่สนใจกติกาพร้อมลุยแหลกนะชอบทำปากบวมๆนะหน่อยนะวันนี้ตัวจริงก็คือซูลูครับเป็นนักสู้จากบราซิลนะครับซึ่งเคยสู้กับลิกสันเกซี่มาแล้วนะฮะจอร์จชาแมนนะเป็นนักมวยแชมป์เฮฟวีเวทครับสู้กับโรลีออนคัตเชอร์แล้วก็โดนหักแขนแพ้ไปตัวจริงนี่ก็คือจอร์จโฟแมนนะเป็นอดีตแชมป์มวยสากลครับฟิโอเชลเคบัสนะเป็นนักมวยป้องกันแชมป์ติดต่อกัน90ครั้งครับมาสู้กับยูรีชาคอฟสกี้แล้วก็แพ้ไปนะตัวจริงก็คือฮูลิโอซีซ่าชาเวสครับยอดมวยเม็กซิกันครับซึ่งต่อยมวยเป็น100ไฟต์เลยฮะโมฮัมเหม็ดอาไลครับอดีตแชมป์เฮฟวีเวทผู้ยิ่งใหญ่ครับพ่อของโมฮัมเหม็ดอาไลจูเนียร์นะฮะตัวจริงก็คือมูฮัมหมัดอาลีนี่เองครับแชมป์โลกเฮฟวีเวทผู้โด่งดังที่สุดของโลกนะครับ
ชูกะเลโรบินสันนะครับในรวมเล่มที่28ครับเปรียบเปยในเรื่องของว่าหมัดไว้ครับตัวจริงก็คือนักมวยครับชูกะเลโรบินสันครับผู้บุกเบิกวิชาจูจูสือสำนักโกชินครับมิโคชิบะคิเฮนะครับเป็นอาจารย์ของชิบุคาวะโกคินะฮะตัวจริงก็คืออาจารย์อุชิบะโมริเฮครับเป็นปรมาจารย์แห่งอาจารย์ไอคิโดนะครับเจฟเฟรเซอร์ครับนักมวยอีกคนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในรวมเล่มที่28นะฮะตัวจริงก็น่าจะเป็นโจฟราเซียครับนักชกที่โด่งดังครับนักกีฬาในโรงเรียนของบากิในตอนเด็กนะครับฮิราโอฟูมิฮิโกะนะฮะตัวจริงนี่เขียนเหมือนชูกะเลเลียวหนานะครับดูจากใบหน้าและทรงผมนะครับก็เป็นอดีตแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่คนนะฮะจีโฟแมนครับมาจากในเล่มที่28นะครับภาพนี้นะตัวจริงก็น่าจะเป็นจอร์จโฟแมนสมัยที่ยังมีผมอยู่นะฮะยังไม่ได้หัวโล้นนะฟรานซิสโกฟิลลี่ครับเป็นตัวอย่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาครับในเรื่องนะฮะตัวจริงก็คือฟรานซิสโกฟิโลนะฮะเป็นนักคาราเต้ของเคียวคุชินนะฮะเป็นนักมวยK1ชื่อดังจากบราซิลแอนเดรียสริกันครับเป็นนักสู้สูง2เมตรกว่าครับสู้กับบากิในสังเวียนใต้ดินรอบแรกฮะตัวจริงก็คือแจแอนกอนซาเลสครับเป็นนักมวยปั้มชาวอาร์เจนตินาครับซึ่งสูงมากครับคนนี้เคยปั้มใน WCW ใช้ชื่อว่า LG กันเต้นะไอออนไมเคิลครับแชมป์โลกแฮปปี้เวทลงแข่งเวทีใต้ดินด้วยนะฮะคนนี้ก็คือใครก็เดาไม่ยากแล้วครับไมค์ไทสันนั่นเองฮะลาเบลแกนครับนักมวยสากลจากปานามาครับซึ่งโดนวานอนยักษ์รอบทำร้ายนะฮะตัวจริงก็คือโรเบโต้ดูรันครับเป็นแชมป์ที่โด่งดังของปานามาอเล็กซานดราการแลนครับนักมวยปั้มจากรัสเซียครับเป็นนักสู้สำรองครับในศึกใต้ดินครับสู้กับแจ็คแฮมเมอร์แบบมันซาดิสสัดใจเลยนะฮะตัวจริงก็คืออเล็กซานเดอร์คาเรลินครับเป็นนักมวยปั้มระดับเหรียญทองโอลิมปิกของรัสเซียนะครับเมาตัวบาครับนักมวยปั้มร่างยักษ์ของญี่ปุ่นนะฮะสู้กับบากิแล้วก็เลซือไคโอตัวจริงก็คือแจ็คแอนบาบานะครับนักมวยปั้มร่างยักษ์ของญี่ปุ่นแล้วก็มีนักมวยปั้มอยู่คนครับไม่โดนฮานาดะทำร้ายครับหน้าเหมือนกับของโฮแกนครับเพิ่งคิดว่าน่าจะเป็นโฮแกนแล้วดิฟนักมวยซึ่งเป็นคู่ซ้อมของมาโฮเมดอาลัยจูเนียร์ในโรงยิมนะตัวจริงก็คือวันเดเลซิวานะครับเป็นนักสู้ไพรเอฟซีที่โด่งดังนะครับนักมวยปั้มซึ่งปรากฏตัวในสังเวียนใต้ดินนะครับคูซูมิโคเฮนะฮะตัวจริงก็คือลิกิโคซูนะครับเป็นนักมวยปั้มรุ่นเก่าของญี่ปุ่นนะครับมีท่าไม้ตายเป็นท่าโคสไลน์เป็นเอกลักษณ์นะฮะแชมป์มวยสากลซึ่งอยู่ในค่ายครับแล้วยูจิโร่ครับไปถล่มนะในเล่มที่5นะครับคนนี้ครับหน้าตาออกอาการหยิ่งยโสหน่อยนะครับตัวจริงก็คือโจอิชิโร่ทาซุโยชินะครับแชมป์ญี่ปุ่นจอมหังการนะฮะก็เคยชนะสรีมงคลสิงห์มณศักดิ์นะครับแล้วก็มาแพ้ให้กับบิลพลนครหลวงโปรโมชั่นนะนักคาราเต้โนเนมในเล่มที่1นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีโผล่มาอีกครั้ง2ครั้งนะครับหน้าตาแบบมีหนวดอย่างนี้ครับตัวจริงก็คือแอนดี้ฮุกครับเป็นนักคาราเต้แล้วก็นักมวย K1 ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นนักคาราเต้ที่โด่งดังของเซโดนะครับและคาแรคเตอร์นักมวยไทยนะครับมีทำแยกไว้แล้วนะครับย้อนไปดูในเอพิโซดที่ผ่านมาได้นะครับและเร็วๆนี้นะครับเตรียมพบกับต้นแบบคาแรคเตอร์ของกลุ่ม5นักโทษแล้วก็ยังมีแจ็คแฮมเมอร์แล้วก็ฮันมะยูจิโร่ครับแม่อยากรู้กันไหมครับว่าตัวตนต้นแบบคาแรคเตอร์นั้นมาจากใครครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะติดตามช่องอย่าลืมย้อนไปดูเอพิโซดหลังๆด้วยนะครับมีตอนสนุกๆเยอะเลยหากมีคำถามใดๆสามารถสอบถามติชมคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ